ท่านรื่นเริงบันเทิงในข้อวัดปฏิบัติรื่นเริงบันเทิงในมรรคผลนิพพานที่ประจักษ์ใจอยู่แล้วก็มีมากที่กำลังทำความขยิมยิ้มย่องมุ่งมั่นต่อธรรมคือแดนพ้นทุกข์นั้นก็มีจำนวนมากข้อวัดปฏิบัติของท่านจึงกลมกลืนไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนอยู่กับแดนแห่งมรรคผลนิพพานทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีเวลาลดละความเคลื่อนไหวไปมาทางใดมีอัตมีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมติดตามรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอผลจึงปรากฏอยู่เรื่อยๆไม่ขาดวรรคขาดตอนว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์ตัดกิเลสออกจากจิตใจไปโดยลำดับลำดาผู้ที่กำลังก้าวเดินก็เบิกกว้างออกเพื่อมรรคเพื่อผลโดยตลอดด้วยความภาคเพียรไม่ลดละปล่อยวางข้อวัดปฏิบัติใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มีความเทิดทูนในข้อวัดปฏิบัตินั้นๆด้วยการปฏิบัติอย่างเต็มอกเต็มใจเพื่อก้าวเดินสู่จุดหมายปลายทางไม่มีลดละกิริยามารยาทและจิตใจของท่านจึงสง่างามไปด้วยมรรคด้วยผลตนเองก็ตำหนิตนเองไม่ได้เพราะความบกพร่องต่างๆที่ไม่ตั้งใจอย่างนี้ไม่มีหากจะตำหนิก็ตำหนิเพื่อจะก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงโดยลำดับเท่านั้นในครั้งพุทธกาลจำนวนมากต่อมากท่านดำเนินกันอย่างนั้นถือมรรคถือผลเป็นทรัพย์สมบัติอันล้นค่าในวงพระศาสนาไม่ได้ถือสิ่งอื่นใดให้ยิ่งไปกว่าสมบัติอันล้นค่าที่จะพึงรู้พึงเห็นจากการปฏิบัติของตนการแนะนำสั่งสอนจึงง่ายเพราะพร้อมที่จะก้าวเดินพร้อมที่จะแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ผิดพลาดอยู่แล้วไม่ดื้อด้านหานธรรมในสิ่งที่ทรงบัญญัติห้ามหรือทรงประกาศห้ามไว้ว่านั้นๆพร้อมที่จะดำเนินตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะมาจากสกุลใดก็ตามมีจิตมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์อย่างฝังลึกภายในจิตใจเพราะฉะนั้นท่านจึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นสรณะอันสมบูรณ์ขึ้นมาภายในใจของท่านโดยลำดับลำดาจนมากลายเป็นสรณะของพวกเราได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยู่ทุกวันนี้เกิดมาจากความอุตสาห์พยายามของท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตมีธรรมวินัยอันเดียวกันมรรคผลนิพพานติดแนบอยู่กับหลักศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วแบบเดียวกันกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรยิ่งหย่อนหรือห่างไกลกันกับสวากขาตธรรมแม้แต่น้อยในบรรดามรรคผลนิพพานที่จะพึงได้พึงถึงจากการปฏิบัติของตนที่ชอบด้วยธรรม
ขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าลดละปล่อยวางความภาคเพียรเพื่อมรรคเพื่อผลอันเป็นธรรมล้นค่าไม่มีสิ่งใดเสมอแล้วในโลกนี้เพียงได้เห็นกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้ในผลเบื้องต้นว่าสมถะธรรมเพียงเท่านั้นก็เอิบอิ่มภายในจิตใจลืมวันลืมคืนไปได้โดยไม่สงสัยเพราะจิตมีความสงบร่มเย็นจากกระแสของโลกที่มันพัดผันโลกเรื่อยมาทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุหาความสงบร่มเย็นภายในจิตใจและที่โปร่งวางไม่ได้เลยแต่พอได้มาบำเพ็ญได้ประสบพบเห็นเข้าไปโดยลำดับมีกระแสแห่งธรรมในเบื้องต้นที่เป็นสมถะธรรมคือธรรมได้แก่ความสงบภายในจิตใจจากอารมณ์ทั้งหลายเพียงเท่านั้นใจก็มีความรื่นเริงบันเทิงมีหลักมีเกณฑ์มีที่อยู่ที่อาศัยถ้าว่าอาหารหวานคาวก็มีสมบูรณ์ตามขั้นแห่งธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นความอยู่ความเป็นไปทั้งหลายก็ไม่หิวไม่โหยไปตามกระแสของโลกที่กิเลสมันฉุดมันลากออกไปเช่นฉุดลากออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกไปจากใจเข้าสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อไฟอันที่กิเลสมันปรุงไว้เรียบร้อยแล้วให้เกิดความรักความชอบใจซึ่งก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งๆให้เกลียดให้ชังให้โกรธให้ไม่พอใจก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งๆซึ่งเป็นความไม่อิ่มพอด้วยกันทั้งสองข้างนั่นแหละความรักความชอบใจก็ไม่พอความเกลียดความโกรธก็ไม่พอนี่เป็นเรื่องของกิเลสสร้างขึ้นมาทำให้สัตว์มีความอิ่มพอได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่พอจิตได้รับความสงบร่มเย็นเพียงขั้นสมถะธรรมหรือสมาธิธรรมเพียงเท่านั้นก็พออยู่พอเป็นไปไม่หิวไม่กระหายทางด้านจิตใจจะออกไปในช่องนั้นช่องนี้คือช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องลิ้นช่องกายสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมีความสงบร่มเย็นอยู่กับอารมณ์แห่งธรรมคือสมถะธรรมเพียงเท่านี้เราก็เห็นเป็นความแปลกจากโลกอยู่แล้วเพราะจิตใจของเราก็เป็นโลกดวงหนึ่งคนหนึ่งเหมือนกันกับโลกทั่วไปที่จะต้องเลยหมุนเป็นเกลียวไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสมันพัดผันแต่แล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ความสงบด้วยสมถะธรรมเป็นความอยู่เย็นเป็นสุขวันคืนเดือนปีลืมไปเพราะจิตไม่ยุ่งไม่เหยิงกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดก็ตามในโลกนี้จิตไม่ไปยุ่งทั้งนั้นเป็นจิตที่อิ่มตัวอยู่กับความสงบเย็นใจแม้จะยังละไม่ได้ก็ไม่วุ่นวายไม่สายแสไม่ดิ้นรนไม่ถูกผลักดันเหมือนแต่ก่อนที่ไม่มีความสงบเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัย นี่เพียงสมถะธรรมเท่านั้นสมณะของเราก็เรียกว่ามีสมบัติพอครองตัวได้เพื่อจะก้าวขึ้นสู่สมบัติอันใหญ่หลวงและเลิศเลอในวาระต่อไปด้วยการปฏิบัติของตนผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเห็นสมบัติใดที่เคยผ่านมาแล้วในโลกนี้ว่าจะมีความยิ่งไปกว่าสมบัติเรียกว่าธรรมสมบัติเหล่านี้ตั้งแต่สมาธิสมบัติขึ้นไปพยายามตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติขอให้เชื่อเถิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นองค์หลอกลวงสัตว์โลกพระองค์ทรงไว้แล้วในบรรดาธรรมทั้งหลายที่นำมาประกาศสอนโลกนี้ไม่มีธรรมส่วนใดแง่ใดที่พระองค์จะไม่ได้ผ่านและไม่ได้ทรงไว้แล้วมาสอนโลกแบบเปล่าๆอย่างนั้นไม่มี
ทรงสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำถอดออกมาจากพระทัยสั่งสอนโดยไม่มีข้อปิดบังลี้ลับเปิดเผยไปตามหลักความจริงทั้งภายนอกภายในไม่มีที่สงสัยเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้บวชเป็นพระเป็นเณรในได้เข้าช่องในภาคปฏิบัตินี้ด้วยแล้วก็นับว่าเป็นบุญกุศลวาสนาบารมีของเราและได้รับว่าจากครูจากอาจารย์ซึ่งสมัยทุกวันนี้ก็ยังพอหาได้แม้จะเป็นของหายากก็ตามผู้ชี้แนะแนวทางให้ยังมีอยู่เราควรจะมีแก่ใจที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในเวลาเช่นนี้นี่ได้กล่าวเบื้องต้นว่าเพียงสมบัติที่ได้ครองในเบื้องต้นแห่งเพศของพระเพศของปฏิบัติเราคือสมาธิธรรมสมถะธรรมเพียงเท่านี้เราก็มีหลักมีเกณฑ์มีฝั่งมีฝาพออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากเหมือนกับแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เคยครองธรรมประเภทนี้แล้วขอให้ก้าวเดินต่อไปด้วยข้อวัดปฏิบัติอย่าลดละความภาคเพียรสมาธิที่ยังไม่เกิดไม่มีพยายามทำให้เกิดให้มีจนได้อย่าลดละถอยหลังเป็นอันขาดจะเสียชาติแห่งความเป็นสักยบุตรลูกศิษย์ตถาคตด้วยความเป็นพระเป็นเนรเป็นนักปฏิบัติพยายามตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติ เอาจนได้สมาธิความฟุ้งซ่านนั้นเป็นข้าศึกกับความสงบจงพยายามตัดความฟุ้งซ่านเข้าสู่จุดเดียวเช่นผู้ฝึกหัดอบรมสมาธิในเบื้องต้นก็อย่าได้วางคำบริกรรมไปไหนให้ติดแนบกับใจอยู่ตลอดเวลาข้าศึกทั้งหลายจะไม่มีช่องมีทางออกได้เพราะจิตไม่ว่างจากธรรมถ้าว่างจากธรรมเมื่อไรกิเลสก็อัดแน่นขึ้นมาภายในจิตใจเพราะกิเลสมีอยู่แล้วภายในใจของเราทุกรูปทุกนามจึงต้องใช้อุบายวิธีต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งคือคำบริกรรมสำหรับผู้ที่ฝึกหัดในเบื้องต้นยังไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีสมถะธรรมสมาธิธรรมจงเน้นหนักในความในคำบริกรรมให้มากอยู่ไหนไปไหนก็ตามอย่าให้เผลอให้อยู่กับธรรมอันนี้กิเลสจะไม่มีทางออกเพ่นพ่านเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วใจก็จะได้รับความสงบลงเพราะคำบริกรรมนี้แม้จะเป็นสังขารความคิดความปรุงแต่ก็เป็นสังขารเพื่อความระงับดับทุกข์โดยความเป็นมรรคระงับดับความพุ่งสร้างลำคาญก็เท่ากับระงับทุกข์ไปในตัวเพราะความพุ่งสร้างเป็นเครื่องสร้างหรือเป็นธรรมชาติที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราเมื่อใจของเรามีความสงบด้วยอำนาจแห่งการบีบบังคับกิเลสไม่ให้มันคิดออกในช่องเดียวกันกับคำบริกรรมโดยถือคำบริกรรมเป็นสำคัญแล้วจิตของเรายังไงก็ไม่พ้นที่จะก้าวเข้าสู่ความสงบจนได้แต่อุบายที่จะทำใจให้เป็นความสงบนี้เกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์อีกด้วยสำหรับที่เคยได้ปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นบางทีตั้งไม่อยู่เพราะธาตุขันธ์มีกำลังมากกำลังของธาตุของขันธ์มากก็เท่ากับกิเลสมีเครื่องมือเสริมตัวได้เป็นอย่างดีแล้วรวดเร็วต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกเรียกว่าเป็นภัยจะชอบคิดชอบอ่านชอบปรุงแต่งในสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆแล้วจะเข้าสู่ความสงบไม่ได้เราก็ต้องผ่อนผันชั้นยาวในสิ่งที่มันจะเสริมเช่นอาหารการบริโภคฉันไปมากมันเป็นได้จริงๆไม่สงสัยผมเคยดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาเป็นเครื่องยืนยันท่านผู้ฟังทั้งหลาย จำต้องได้ลด สิ่งเหล่านี้ลงเพื่อสติจะตั้งได้พอสติตั้งได้แล้วจิตจะสงบได้เมื่อจิตสงบได้แล้วนั่นล่ะเป็นต้นทุน
พออยู่พอเป็นพอไปอยู่ที่ไหนก็สบายลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนอยู่กับความสงบแน่วอยู่ดังนั้นได้สบายสบายนี่คือผู้มีต้นทุนในเบื้องต้นถ้าไม่นอนใจเสียไม่ลืมตัวอยู่ในสมาธินั้นเสียก้าวออกสู่ปัญญาแล้วก็จะก้าวเดินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจิตมีความสงบแล้วย่อมอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายไม่ถลายถลายไปนอกลู่นอกทางใช้ให้พิจารณาทางด้านปัญญาในแง่ใดมุมใดก็ปฏิบัติตามแง่นั้นมุมนั้นเพราะไม่หิวโหยในอารมณ์ภายนอกเนื่องจากความอิ่มตัวแล้วในอารมณ์ด้วยสมถะธรรมพิจารณาแยกแยะดูสรรพางร่างกายของเราซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรจะใหญ่จะหนาแน่นมั่นคงยิ่งกว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายของเขาของเราอันนี้แน่นหนามากคือประกอบกับกิเลสมันไม่ยอมให้สัตว์โลกทั้งหลายพินิจพิจารณาไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้นอกจากจะให้ส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ไปด้วยความจอมปลอมเท่านั้นโลกทั้งหลายจึงปิดกันได้งอมแงมเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้และไม่มีขอบเขตที่จะต้องติดในการต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะแก้เพื่อจะถอดถอนตนเองให้รู้ตามหลักความเป็นจริงจึงต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาหลังจากจิตออกจากความสงบแล้วและความสงบนั้นจะเป็นสงบขั้นใดก็ตามควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆได้เป็นอย่างดีนำสติปัญญานี้ออกพินิจพิจารณาสกุลร่างกายท่านแสดงไว้เป็นงานอันสำคัญคือขึ้นเกสาโลมานขาทันตาแตะโจแปลว่าผมขนฟันหนังหนังหุ้มห่อโดยรอบไปหมดทั้งร่างกายพอถึงหนังแล้วก็หยุดเนื่องจากเวลามีน้อยให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้นำไปคลี่คลายพินิจพิจารณาต่อไปในการภายหลังท่านจึงสอนไว้เพียงเท่านี้ซึ่งก็ครอบหมดทั้งร่างนี้แล้วเพราะหนังเป็นประโยคใหญ่โตหุ้มห่อไปได้หมดหลอกไปได้หมดทั่วสรรพางร่างกายไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังไม่ว่าสูงว่าต่ำหนังนี่รอบด้านแต่นี่ผิวพรรณวรรณะเป็นอย่างไรอย่างไรกิเลสจะมาเสี้ยมมาสอนมาปรุงมาแต่งขึ้นใหม่ให้เป็นของสวยคงของงามผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งอะไรก็แน่นหนามันคงไปหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมแล้วให้พิจารณาดูตั้งแต่ผิวของหนังนี้เป็นอย่างไรนี่ผิวของหนังก็คือผิวของที่เหงือกที่เหงือกที่ใครเนี่ยหนักเข้าไปดึกเข้าไปกว่านั้นก็เป็นสิ่งสกปรกโสโครกนะครับแต่ผมก็เกิดขึ้นมาจากสถานที่สกปรกโสโครกตั้งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นขนเล็บฟันเหมือนกันหมดมีตั้งแต่สิ่งที่อยู่คุกเข้าอยู่กับสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งนั้นแล้วแยกเข้าไปจากหนังนี่แล้วเข้าไปถึงร่างกายทุกส่วนเป็นอย่างไรบ้างเมื่อหนังไม่มีหุ้มห่ออยู่แล้วเป็นอย่างไรมนุษย์เราเรียกกันได้ไหมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราจะสันกันได้ลงคอไหมว่าเป็นของสวยของงามของกิรังถาวรของน่ารักใคร่ชอบใจเสียสันกันไม่ได้ลงคอเลยเพราะหนังออกแล้วไล่ฆ่าไปในทันทีทันใดแล้วยิ่งพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นถึงอาการ32เลยแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนานี่คือปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนบีบบังคับปัญญาให้พิจารณาตามนี้นี่เป็นทางถูกต้องดีงามในเรื่องของกิเลสมันจะฝืนตลอดเวลาฝืนไม่ให้คิดไม่ให้แต่งอย่างนี้ให้แต่งเป็นตามเรื่องของกิเลสถึงจะเน่าเฟะขนาดไหนกิเลสมันบอกว่าสวยว่างามใจของเราก็เชื่อได้ง่ายเพราะมันเคยเสี่ยมสอนมามากต่อมากแล้วนี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาเพียงแยกแยะเพียงเท่านี้ผู้ฟังทั้งหลายก็ควรจะเอาไปพินิจพิจารณาแยกแยะตนเองออกไปด้วยความละเอียดละอออันเป็นอัตยาศัย
ของตนแต่ละรายละรายให้ลึกซึ้งเข้าไปแล้วความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดที่มันเสียดแทงจิตใจของเรานี้เราจะได้เหมือนกับถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากการพิจารณาเห็นด้วยความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วจิตใจจะปล่อยวางเข้ามานี่ท่านเรียกว่าปัญญาการพิจารณาไม่นับเวลาไม่นับเที่ยวกี่เที่ยวก็ตามหลายตลบทบทวนเอาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเรียกว่าซึ้งไม่ใช่เข้าใจด้วยสัญญาอารมณ์เฉยๆเข้าใจด้วยปัญญาจริงๆมีความซึ้งละเอียดอ่อนมากทีเดียวเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงโดยไม่คาดไม่ฝันนั่นแหละนั่นท่านเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาน้ำตาร่วงเพราะอะไรเกิดความสลดสังเวชตัวเองซึ่งเคยยึดเคยถือมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเฉพาะในภพนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งเขาทั้งเราทั้งโลกดินแดนติดกันทั้งนั้นไม่ยกเว้นว่ารายใดจะไม่ติดนอกจากผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นติดกันหมดเมื่อพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แล้วตลบทบทวนจิตย่อมอิ่มพอเองไม่มีใครบอกก็รู้พิจารณาจนเป็นที่เข้าใจทุกแง่ทุกมุมแล้วหายสงสัยจิตย่อมปล่อยวางกับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพอนะจิตพอแล้วย่อมหมดการพิจารณาจะพิจารณาไปหาอะไรอีกก็รู้แล้วเห็นแล้วปล่อยวางแล้วนั่นเรื่องสัมผัสสัมพันธ์กับนามธรรมหากเป็นไปเองเป็นไปด้วยกันตั้งแต่เวลาพิจารณารูปธรรมคือร่างกายนี้ประสับประสานกันไปเรื่อยๆเป็นหลักธรรมชาติที่จะบอกใครไม่ได้หากรู้เองสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานี้ เวลาจะเป็นนามธรรมล้วนๆนั้นก็มีหลังจากพิจารณาร่างกายนี้จนหมดปัญหาทุกด้านทุกทางแล้วจิตปล่อยวางก็สัมผัสสัมพันธ์กับนามธรรมทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนามีทั้งภายนอกภายในภายนอกได้แก่ร่างกายภายในได้แก่จิตใจสัญญาความจำได้หมายรู้หมายไปเรื่องอะไรอะไรก็คือสัญญานะสังขารปรุงเรื่องอะไรก็คือสังขารคืออาการของจิตเป็นขันธ์เป็นขันธ์เป็นหมวดเป็นกองวิญญาณการรับทราบสิ่งทั้งหลายที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่าวิญญาณรับทราบแย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 บแล้วก็ดับไปดับไปการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ลงในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พิจารณาในเบื้องต้นนั้นมีอสุภะอสุพังเป็นหลักใหญ่แล้วก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเสริมกันไปในตัวของผู้พิจารณานั่นแหละหากรู้เองสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายหากเคลือบแฝงไปนั่นแหละระหว่างอนิจจังทุกขังอนัตตากับอสุภะอสุพังไม่ใช่จะเป็นเฉพาะอสุภะอสุพังอย่างเดียวยังมีไตรลักษณ์แทรกเข้าไปด้วยพอถึงนามธรรมแล้วมักจะเป็นไตรลักษณ์ล้วนๆเพราะร่างกายไม่เกี่ยวข้องกันแล้วก็พิจารณาให้ชัดเจนลงไปอย่างเดียวกันนี้จิตย่อมจะปล่อยวางยึดจิตย่อมจะรู้เท่าทันในอาการทั้ง4นี่คืออาการแน่ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ไม่รู้จะว่าเป็นเราเป็นของเราหมดทั้งร่างกายนี่แหละตายแล้วก็ยังว่าเราตายอีกนั่นดูสินะมีจิตเท่านั้นเข้าไปรับผิดชอบในร่างกายเหล่านี้ที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตนี่แหละเป็นผู้รับผิดชอบสร้างไปในที่ต่างๆของร่างกายไม่ใช่ตัวจริงเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วจิตย่อมปล่อยวางหดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปโดยลำดับโดยไม่มีใครบังคับบัญชาหากรู้เป็นปัจจตังหรือสันทิฏฐิโกสำหรับผู้พิจารณาพอในเงื่อนใดเงื่อนใดแล้วย่อมจะขยับขยายไปในส่วนที่ยังสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่แล้วพิจารณาตามความสัมผัสสัมพันธ์อันเป็นเชื้อไฟก็ถูกตปธรรมได้แก่สติปัญญานั้นเหมือนไฟลุกลามเข้าไปตามนั้นตามนั้นสุดท้ายก็เข้าสู่จุดใหญ่เรียกว่าจิตตอวิชชาเพราะปล่อยไปหมดแล้วจะพิจารณาอะไรเจ้าของรู้ทันรู้ทันทุกอย่างรู้เท่าทุกอย่างปล่อยวางเข้าไปตามลำดับหดย่นเข้าไปย่นเข้าไป
จนกระทั่งถึงจุดที่หมายอันใหญ่โตแล้วสติปัญญาก็พิจารณาเช่นเดียวกันอะไรสัมผัสสัมพันธ์อะไรผ่านสติปัญญาต้องพิจารณาไปยึดไปเหนี่ยวไปนอนใจไม่ได้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับสติปัญญาต้องพิจารณาให้หมดหลักของการปฏิบัติเว้นไม่ได้เลยอะไรผ่านต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันอย่างชัดเจนชัดเจนเมื่อพอตัวแล้วก็กระจ่างแจ้งขึ้นภายในนั้นสันทิโกวาระสุดท้ายประกาศป้างขึ้นมาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามพระองค์ถามพระองค์อะไรคำสอนสอนไว้เพื่อจุดนี้แท้ๆเพื่อให้เห็นเพื่อให้รู้สิ่งนี้แท้ๆเมื่อรู้แล้วจะไปถามพระองค์อีกอย่างไรธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของแน่ของจริงมาแล้วตลอดเวลาจึงเรียกว่าสวัสขาโตภควตาธรรมโมเมื่อเดินก้าวเดินเข้าไปสู่จุดนั้นก็เป็นของจริงของจริงตามหลักที่ทรงสอนตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วแล้วเปิดขึ้นมาก็จางภายในจิตใจแล้วถามพระพุทธเจ้าทำไมนี่แหละที่ว่าสมบัติอันล้นค่าผู้ปฏิบัติได้เริ่มชมมาตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมปัญญาธรรมมีความสง่างามมีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวเท่าไรจิตยิ่งมีความสะอาดผ่องใสจิตยิ่งมีความละเอียดละออคล่องตัวไปโดยลำดับผิดกับอยู่ในวงสมาธิเป็นไหนๆเนี่ยจนกระทั่งก้าวเข้าสู่จุดยุติในวาระสุดท้ายนั่นเป็นธรรมะอันสมบูรณ์แบบแล้วเต็มที่อยู่ในวงแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีท่านทรงชมธรรมเหล่านี้โดยลำดับลำลาจนถึงนิมุติหลุดพ้นกระจ่างแจ้งภายในพระไทยแล้วจึงได้นำธรรมนี้มาสั่งสอนโลกเรื่อยมาธรรมไม่มีความคำว่าเปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าสวัสขาตธรรมชอบมาโดยลำดับลำดาขอให้ปฏิบัติตามนี้เถิดอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะถึงจุดหมายปลายทางตามที่ทรงสอนไว้พวกเราทั้งหลายการพูดปฏิบัติอย่านอนใจอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่เลิศเลอยิ่งกว่าธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้นี่แหละคือที่ท่านเรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในวงอริยสัจคือกายกับใจของเรานี่แหละให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องแม่นยำอย่าเห็นสิ่งใดเป็นที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้ไม่มีในโลกธาตุนี้มีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นนอกจากนี้ไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นที่นอนใจตายใจนอกจากจะไปให้มันพัดผันนอนแหลกเป็นจุนที่จุนไปเท่านั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าตั้งใจดำเนินตามนี้แล้วไม่ว่าครั้งนั้นครั้งนี้สัจธรรมเป็นอันเดียวกันเป็นอากาลิโกไม่เคยเรียวเคยแหลมในครั้งใดครั้งใดมาทุกข์ก็มีอยู่ในใจสมุทัยมีอยู่ในใจมรรคบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในใจต้องมีเพราะสวัสขธรรมเหมือนกันนิโรธความดับทุกข์ดับที่ใจสิ้นจากทุกข์ทั้งหลายสิ้นที่ใจสิ้นกิเลสทั้งหลายสิ้นที่ใจเป็นสวัสขธรรมด้วยกันหมดไม่มีอะไรย่อหย่อนต่างกันเลยจึงไม่เป็นที่น่าวิตกวิจารณ์ในการประพฤติปฏิบัติตัวของเราเพื่อมรรคผลนิพพาน นี่คือธรรมสมบัติอันล้นค่าที่จะเกิดจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายไม่เป็นอย่างอื่นขอให้ดำเนินตัวดำเนินก้าวเดินตามหลักความเพียรที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยดีนั้นเถิดจะได้ชมมรรคชมผลดังที่กล่าวมานี้ภายในหัวใจดวงเดียวเท่านี้พอหมดทั้งโลกเลยขอให้เข้าถึงใจใจที่หิวที่หอยก็เพราะกิเลสเข้าแทรกเข้าสิงกิเลสเข้าเป็นเจ้าตัวการอยู่ภายในนั้นมีมากเท่าไหร่ก็เกิดความหิวโหยมากไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดมีความหิวความหอยความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเหมือนกันหมดส่วนร่างกายนั้นอาจแตกต่างกันบ้างเช่นทำการทำงานมีหนักมีเบาต่างกันส่วนใจนี้แบกของทุกข์เหมือนกันหมดไม่ได้ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดฐานะใดก็ตามแบกกองทุกข์ซึ่งกิเลสสร้างขึ้นมานี้แบกเหมือนกันหมด
เพราะกิเลสมันจะผิดออกมาให้เกิดความโลภนั่นความโลภเป็นความหิวแล้วอยากได้แล้วมีความโลภมากเท่าไหร่ความอยากความทะเยอทะยานความทุกข์ยิ่งมากยิ่งมากขึ้นเป็นลำดับมีได้ในหัวใจของคนทุกชั้นธรรมชาติอันนี้ไม่เว้นความโกรธนี่ก็เหมือนกันมีได้ด้วยกันไม่มีเว้นฐานะสูงต่ำเพราะนั่นเป็นเพียงสมมุติลมปากว่ากันไปเฉยๆหลักธรรมชาตินี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรโลภต้องเป็นโลภกิเลสต้องเป็นกิเลสว่างั้นเลยแสดงออกมาทางความโลภต้องโลภกิริยาเข้ามันแสดงออกมาแสดงมาเป็นความโกรธต้องโกรธแสดงมาทางราคะตัณหาก็ทำให้ดีดให้ดิ้นไม่มีเมืองพอได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรพอยิ่งกระเสือกกระสนกระวนกระวายเพราะไฟได้เชื้อแล้วย่อมแสดงเปลวตลอดหามาเท่าไรก็ไม่พอเท่าไรก็ไม่พอนั่นแหละเป็นกองทุกกองทุกตลอดไปเลยท่านจึงสอนให้ละให้วางสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นไฟอยู่กับหัวใจใดก็เป็นไฟทั้งนั้นไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดแม้แต่สัตว์บริสุทธิ์เขาก็มีเหมือนกันเพราะกิเลสอยู่กับใจด้วยกันไม่เลือกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกชาติใดวรรณะใดเป็นได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนมันออกเสียจากหัวใจแล้วจะหาความสุขไม่เจอปรงที่ไหนปรงไม่ได้มีแต่กองทุกข์มีแต่กองทุกข์ไปพบใดชาติใดก็มีแต่กิเลสไปเป็นผู้บงการทุกสิ่งทุกอย่างบังคับบัญชารีดไถหัวใจนี้ตลอดหาความสุขที่ไหนมีเพราะอิสระไม่มีภายในจิตใจเมื่อได้ชำระซักฟอกกำจัดสิ่งที่เป็นภัยนี้ออกได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ไหนสบายหมดนี่ไม่ขึ้นกับอะไรใครจะชมก็ตามใครจะตำหนิก็ตามนั่นเป็นเพียงลมปากเพียงเท่านั้นหลักธรรมชาติแท้พอตัวอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกแล้วไม่จำต้องดีดดิ้นหาอะไรอีกแล้วจึงเรียกว่าพอนั่นความไม่พอก็คือเรื่องของกิเลสนั่นแหละมีมากมีในมีน้อยทำให้หิวให้โหยให้กระหายอยู่นั่นแหละมีมากมีน้อยสร้างกองทุกข์แฝงอยู่ตลอดเวลานั่นทั้งหมดแต่จริงๆแล้วอยู่ไหนสบายหมดตายก็ไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยในธาตุในขันธ์เพราะพิจารณารอบครอบหมดแล้วธาตุขันธ์นี่คืออะไรแน่กระดินน้ำลมไฟคำว่ารูปนี่ก็คือดินน้ำลมไฟอยู่ในตัวของเราเองมันก็คือดินน้ำลมไฟสลายลงไปมันก็คือดินน้ำลมไฟสลายตัวของมันมันไม่รับทราบไม่มีความหมายอะไรกับตัวของเราและไม่มีความหมายอะไรกับตัวมันเองจิตเราหักดิ้นรนกัดแกว่งไปกับมันเพราะความลุ่มหลงนี่เท่านั้นจึงได้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจของเราโดยไม่ได้มีอะไรในขันแม้ขันจะเจ็บปวดแสบร้อนนั้นนี้เขาก็ไม่มีความหมายในตัวของเขาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นทุกข์เขาเดือดร้อนผู้ที่รู้ว่าทุกข์ว่าเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับความทุกข์ความทรมานก็คือใจผู้ลุ่มหลงนี่แหละไม่ใช่ผู้อื่นใดทั้งนั้นจึงต้องพิจารณาใจนี้ให้รอบคอบเมื่อพิจารณาใจรอบแล้วรอบหมดไม่มีอะไรเข้ามายุแย่ก่อกวนได้อีกเลยตั้งแต่ขณะที่กิเลสได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจนับตั้งแต่ขณะนั้นแล้วไม่ต้องซ้ำหนเดียวเท่านั้นพอพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์ก็ดีเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมเพียงเดียวเท่านั้นพอแล้วตลอดอนันตกาลไม่มีคำว่าซ้ำซ้ำซักซักเหมือนสิ่งอื่นใดนี่เมื่อถึงขั้นพอตัวพออย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอกุปะธรรมหาความกำเริบไม่ได้แล้วผู้นี้อยู่ไหนได้สบายสบายเป็นก็เท่ากันกับตายตายเท่ากันกับเป็นเพราะธรรมชาตินั้นไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามความเป็นความตายอยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของตนเรื่องธาตุขันธ์มันแปรอยู่ตลอดเวลานั่นแหละจึงเรียกว่าอนิจจังอนิจจังนอนหลับครอกๆอยู่มันก็แปรตื่นขึ้นมาก็แปรอะไรๆแปรทั้งนั้นเอียบทเคลื่อนไหวไปไหนไม่เคลื่อนไหวไปไหนความแปรแปรอยู่งั้นความทุกข์ทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะอนัตตาบีบอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าไม่ใช่เรื่องใครของใครทั้งนั้นเป็นเรื่องหลักธรรมชาติของเขาเองไปถือไปยึดเขามันก็หนักตัวเองเมื่อปล่อยวางเสียได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ไปยึดไปถือแสนสบายเท่านั้นนี่คือการปฏิบัติธรรม
เราจะหาความสุขจากสิ่งใดในโลกนี้พากันพิจารณาให้ดีต่างคนต่างเสาะต่างคนต่างแสวงมาตั้งแม้แต่สัตว์เขาก็ยังต้องเสาะต้องแสวงหาความสุขความสบายหาความอิ่มน้ำสำราญทางท้องทางปากการอยู่การกินการที่หลับที่นอนที่อาศัยเขาก็วิ่งเต้นขวนขวายตลอดถึงมนุษย์เรายิ่งตัวสำคัญมากมีแล้วก็เหมือนไม่มีความหิวความโหยมันพาให้ดิ้นให้รนกัดแกว่งให้ทะเยอทะยานอยากไม่หยุดไม่ถอยคว้านั้นคว้านี้ได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็ไม่พอใจยังอยากได้อีกอยากได้อีกสุดท้ายก็ตายทิ้งเปล่าๆไม่เห็นได้ความสมหวังอะไรมาติดเนื้อติดตัวติดใจบ้างเลยนั่นไปยังไงในโลกนี้ใครมีความสุขอย่าไปมองเผินๆมองแบบกิเลสแล้วไม่เจอจะดิ้นรนไปเรื่อยๆเห็นเขามั่งเขามีดีเด่นแล้วก็ดีดดิ้นก็เขาอยากมั่งอยากมีทั้งที่ตัวจนยิ่งกว่าหมาขี้เรือนแล้วผู้มีก็จะเข้าใจว่าจะมีความสุขความสบายกิเลสไม่ได้ขึ้นกับใครมีก็เป็นเครื่องพูดเอาเฉยๆมีนั้นมีนี้จิตไปเกาะกับสิ่งนั้นจิตไปเกาะกับสมบัตินี้จิตไปเกาะกับเงินกับทองกับข้าวของบริษัทบริวารว่าตัวมีนั้นมีนี้ไปแอบไปอิงเพราะตัวไม่ตั้งตัวไม่ได้ต้องไปหาเกาะหาติดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะมันก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสิ่งนั้นพังเดี๋ยวสิ่งนี้พังสุดท้ายเจ้าของก็พังไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรฮะผิดหวังไหมล่ะพิจารณาสิเอาพิจารณาให้มันถึงเหตุถึงผลของมันแล้วจะไม่ได้อาศัยอะไรจิตพอตัวแล้วหมดไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรอะไรจะมีเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินก็ตามนั่นคือนั่นนี่คือนี่นะธรรมชาติที่บริสุทธิ์และพอตัวอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะให้มากยิ่งกว่านั้นได้และลดลงไปก็มาได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติท่านเรียกว่าอาถานะเป็นอย่างใดแม้แล้วธรรมนี่แหละคือธรรมอัศจรรย์ของโลกเหนือโลกคือธรรมอันนี้นอกนั้นไม่เห็นอะไรมีอัศจรรย์ดีกับมันดิ้นกับมันเท่าไหร่ยิ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดเวลาถ้าผู้โง่เขลาบ่ปัญญาเท่าไรก็ยิ่งลืมเนื้อลืมตัวมีทรัพย์สมบัติเงินทองก็ของยศศักดิ์สมภารสินค้าบริวารมากเท่าไรยิ่งเพิ่มความลืมตัวมากลืมตัวมากยิ่งหนาแน่นเขามากหนาแน่นเขามากสร้างแต่บาปแต่กรรมด้วยอำนาจวาสนาบุญญาภิชฌพานที่เสกสรรปัญญาขึ้นมานั่นแหละมันพาให้สร้างบาปสร้างกรรมให้สัตว์ทั้งหลายลืมเนื้อลืมตัวแล้วสร้างแต่บาปแต่กรรมแทนที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเพราะความมั่งมีของตนเพราะความมียศถาบรรดาศักดิ์ของตนกลับไปสร้างแต่บาปแต่กรรมยิ่งเลวยิ่งกว่าคนที่เขาไม่มีฐานะอย่างนั้นซะอีกนี่เพราะเขาไม่ลืมตัวเขาไม่มีเอาอะไรมาลืมตัวไม่เย่อหยิ่งจองหองนี่ธรรมชาตินั้นทำให้คนเย่อหยิ่งจองหองได้นะเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละเราให้รู้แล้วที่นี้จะหาที่ไหนความถูกอ้าวพิจารณาสิโลกธาตุนี่กว้างแสนกว้างมันเป็นแหล่งแห่งกองทุกข์ทั้งนั้นเป็นดวนจำครอบงำสัตว์ทวโลกอยู่ในนี้มันครอบงำไว้หมดเลยนอกจากนั้นยังมีแดนพิเศษที่จะให้สัตว์ทั้งหลายรับความทุกข์ความทรมานเช่นนรกนี่นรกก็อยู่ในแดนโลกธาตุแดนสมมุตินี่เองนอกสมมุติไปแล้วนรกไม่มีพระนิพพานออกสมมุติไปที่ไหนไม่มีไม่ว่านรกไม่ว่าสวรรค์ไม่มีนิพพานท่านก็ไม่หยุดท่านมีอยู่ในโลกอันนี้ทั้งเท่านั้นแหละที่ทำสัตว์ทั้งหลายให้ดิ้นรนกระวนกระวายเกิดภพใดก็ตามไม่นอกเหนือไปจากใจภพนี้ต้องเกิดในภพนั้นภูมินี้ลงนรกก็อยู่ในใจภพนี้เองจะไปที่ไหนนี่ไหนความสุขมีอยู่ที่ไหนพิจารณาสิพิจารณาให้ละเอียดละออนักปฏิบัติไม่พิจารณาไม่มีใครพิจารณานักปฏิบัติไม่ค่อยควรไม่มีใครค่อยควรและความละเอียดละอออยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมเพราะธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดละออสูงมากจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมทำเหนือโลกคือละเอียดละออเหนือโลกทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างผู้ปฏิบัติตามนั้นต้องได้ความละเอียดละออออกมาพินิจพินิจใช้ใครควรดูในแง่สมมุติต่างๆที่มีครอบโลกธาตุอยู่นี่ให้เห็นตามเป็นจริงของมันสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดแล้วทำไมมันจะปล่อยวางไม่ได้เมื่อมันได้เห็นชัดเจนไปแล้วที่ไหนก็ไม่มีที่ปล่อยที่วางเรื่องสมมุติมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันอยู่ทั่วโลกดินแดนใครยังหาว่าที่ไหนว่าจะดีอีกดอนไหนเกาะไหนมีแต่เกาะฟืนเกาะไฟทั้งนั้นมีธรรมเท่านั้นที่จะยังผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจถ้าหากว่ายังไ
ได้สิ้นจากภพจากชาติอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี้แม้จะเกิดในไตรภพนี้ก็ตามความสุขของคนมีบุญต่างกันความเป็นอยู่ความเกิดสถานที่ต่างๆเครื่องเสวยของผู้มีบุญย่อมต่างกันกับคนผู้มีบาปอยู่มากมายและยิ่งสร้างบุญสร้างกุศลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งละเอียดละออสุดท้ายก็บุญนั่นแหละเป็นเครื่องหนุนให้หลุดพ้นจากทุกข์ตัดปัญหาแห่งความเกิดตายอันเป็นกองขังนี่เสียได้ตายพบนี่แหละตายจักรวาลหรือตายโลกธาตุนี่แหละคือเรือนจำสำหรับขังสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสให้เกิดแก่เก็บตายหมุนเวียนไปมาอยู่ในนี้ออกจากนี้ไม่ได้เต็มอยู่ภายในนี้สัตว์โลกจึงไม่ได้ว่างเว้นจากความมีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดชนิดใดเต็มกันอยู่ในนี้แล้วพิจารณาที่ว่ากิเลสมันหลอกหลอกว่าตายแล้วสูญพิจารณาอีกสิในข้อนี้ถ้าสูญแล้วโลกธาตุนี้มันทำไมไม่ว่างจากสัตว์จากบุคคลจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่เต็มโลกธาตุนี้แล้วมันเป็นยังไงนั่นทั้งเพียงตอนนี้เราก็คิดได้ถ้าจะคิดแต่มันไม่คิดนั่นสิมันยอมให้กิเลสเป่าล้มละนาวละนาวละนาวไปหมดยิ่งผู้ว่าสำคัญว่าบาปไม่มีบุญไม่มีพวกนี้พวกสนุกสร้างบาปสร้างกรรมทั้งนั้นแหละแล้วก่อป่วยเอาตั้งแต่กองฟืนกองไฟเผาไหม้ตนเองเวลาตายลงไปแล้วมันไม่สูญนะสิก็ไปจมอยู่ในนรกนั่นสายเกินไปแล้วสายเกินแก้แล้วเป็นยังไงพอพ้นจากนรกเมื่อไรจะพ้นนี่กี่กับกี่กันกว่าจะพ้นขึ้นมาได้ลืมไปอีกแล้วลืมไปอีกแล้วกิเลสมันบีบบังคับได้ทุกแง่ทุกมุมตามันไม่ทันถ้ามันมีธรรมให้ตามถ้ามีธรรมโมปฏิโพสว่างจ้าขึ้นภายในจิตใจเอาปิดกิเลสจะปิดเถอะว่างั้นเลยกิเลสตัวไหนมันกล้าหาญจะมาปิดขาดสะบั้นลงจากหัวใจหมดแล้วทำไมจะไม่สนุกถ้าว่าจะสนุกมองกิเลสนะมองโลกธาตุนี่ใครจะมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมหรือสว่างจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วนี่แดนแห่งความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตรงนี้แล้วมันเรียนไม่ถึงนั่นสิเรียนก็ได้แต่ความจดความจำมากเรียนก็เป็นวิชาของกิเลสเสียเอามาก็มาทะนงตัวเองเสียนะมาทำลายตัวเองอีกแบบนึงเรียนมากเรียนน้อยเรียนอยู่ในเรือนจำไปว่าไงวิชาในเรือนจำความรู้ในเรือนจำแล้วจะเอามาแก้กิเลสได้ยังไงก็เป็นความรู้ของกิเลสผิดท่านี่นั่นเมื่อมันผิดท่าแล้วเราก็เอามาใช้แล้วก็มาทนงตัวก็เป็นกิเลสอีกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเรื่อยไปไม่ใช่วิชาวิมุตติหลุดพ้นโลกุตตรธรรมนั่นคือวิชาดูหัวตัดหัวปอดของกิเลสให้มันเห็นกระจ่างแจ้งไปสมดตลอดถึงสัตว์โลกที่เกิดอยู่ในภพใดภูมิใดเสวยกันทั่วโลกดินแดนไม่มีเวลาว่างทั้งน้ำทั้งบกทั้งพื้นมนุษย์และนอกจากภูมิของมนุษย์ไปเต็มไปด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมต่างๆนานานี่หาช่องว่างได้ที่ไหนแล้วสัตว์มันสูญที่ตรงไหนพิจารณาสิเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วกิเลสมันไม่ให้เห็นนี่ว่าไงคนจึงได้ทำบาปทำกรรมจิตใจมันหมุนออกไปเพื่อหากิเลสหากิเลสไม่มีวันอิ่มพอไม่มีเข็ดมีหลาบนับวันจะมืดจะตื้นนับวันจะเดือดร้อนวุ่นวายไปโดยลำดับลำดาเมื่อห่างจากธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นตัวเองขอให้ทุกท่านเลยพิจิตรพิจารณาให้หายสงสัยในไตรโลกธาตุนี้ไม่มีที่โปร่งที่วางนอกจากโปร่งกิเลสจะให้หมดภายในจิตใจนี่แล้วนั่นแหละเป็นผู้พ้นแล้วโลกุตริละกิจโลกุตรธรรมพ้นทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจนั่นหมดปัญหาที่นี่อนันตการนิพพานเที่ยงคืออะไรรู้ใจที่บริสุทธิ์ก็เข้ากันได้กับนิพพานเที่ยงอนันตการไม่มีเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสมมุติอะไรไม่มีทั้งนั้นคืออะไรนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์นิมุตหลุดพ้นแล้วเท่านั้นนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเราจะหาที่ไหนอีกความเลือดเลยถอนหรือขนสัตว์ทั้งหลายจนกระทั่งพ้นจากทุกข์เรายังไม่เห็นความวิเศษของธรรมอยู่แล้วเราจะเห็นวิเศษเห็นอะไรเป็นวิเศษกิเลสมีตั้งแต่ดึงลากลงมาสู่ภพสู่ชาติสู่ความเกิดแก่เจ็บตายตกนรกหมกไหม้มีแต่กิเลสทั้งนั้นเป็นผู้พาให้เป็นไปทำทำไมในพาเป็นไปอย่างนั้นแล้วเรายังเห็นกิเลสว่าเป็นของดิบของดียังเพลิดยังเพลินกับมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรอยิ่งเป็นนักพระนักปฏิบัติด้วยแล้วเป็นยังไงเร็วไหมมนุษย์พระเราเนี่ยพิจารณาให้ดีตั้งปัญหาถามเจ้าของเข้าไปสิเราจะมาอยู่เฉยๆได้หรือกินข้าวก็ทุกวันทุกวันเขาหาแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้
มาให้ครบให้ฉันที่อยู่ที่อาศัยมีแต่ประชาชนญาติโยมผู้ศรัทธาทั้งนั้นถวายก็มากินแล้วมานอนใจเฉยได้ยังไงพิจารณาที่ไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวมันก็เท่ากับหมูเลยที่กินอิ่มแล้วนอนกินก่อนแล้วนิ่งเกิดประโยชน์อะไรแล้วเวลานี้เขาก็กำลังยกยอนะร่มเชยนะว่าวัดป่าบันตาดว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีหลวงตาบัวเป็นหัวหน้ามันเรื่องอะไรพิจารณาที่ดีชอบหรือไม่ชอบเราพิจารณาดูตัวของเราวันหนึ่งจิตของเราคิดไปกี่ครั้งกี่หนไปสอดหัวสอดคอที่เด็ดฟันเอายำเอายำเอานั่นนั่นมันนิเสียดหรือนั่นปฏิบัติดีหรือปฏิบัติดีทำไมให้กิเลสมันฟัดมันฟันอยู่ตลอดเวลาทางรูปก็ฟันทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสอดีตอนาคตฟันไปหมดมีแต่เรื่องของกิเลสพาออกพาล่าหาเหยื่อแล้วก็เอาเรานั่นเนี่ยเป็นเหยื่อวิ่งตามมันมันก็ฟันเอาฟันเอานั่นเลยเป็นยังไงวัดป่าบรรดาพระเนนวัดป่าบรรดามีไหมอย่างนี้ถ้ามีแล้วเขาชมเชยอย่างนั้นเรายังภูมิใจอยู่หรือเราถ้าภูมิใจเขาแสดงว่าเรานี่เป็นบ้าอีกคนหนึ่งเราถึงไปภูมิใจตามลมปากของเขาเขาพูดด้วยความเคารพเริ่มใสศรัทธาแต่เราหัวใจเรามันมีแต่กิเลสบีบหัวใจตลอดเวลาเอาอะไรมาเป็นเครื่องต้อนรับว่าเป็นความดีความชอบสำหรับศรัทธาของประชาชนที่เขายกยอล่ะเอามาถามเจ้าของสินักปฏิบัติของเราถ้าไม่ถามอย่างนี้ก่อนไม่มีทางออกนะการถามถามเพื่อหาทางออกตัวเองแก้ตัวเองนะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาผมก็ยิ่งเฒ่าแก่ลงไปทุกวันทุกวันทุกวันนี่ก็เพราะเป็นห่วงหมู่เพื่อนนั่นเองทำงานไม่ได้เท่าไรยิ่งเป็นห่วงไม่เป็นห่วงไงสดๆร้อนๆนี่ทำของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ทุกบททุกบาทไม่มีอะไรที่จะเป็นคลืบเป็นล้าสมัยตามที่กิเลสมันมาลบมาล้างนั่นเลยนั่นเป็นเรื่องของกิเลสนะมันลบมันล้างทำศาสนาของหมดมรรคหมดผลนะสวรรค์นิพพานนรกไม่มีตายแล้วศูนย์นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่ธรรมพุทธเจ้าจ้าอยู่ด้วยหลักธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสดๆร้อนๆนี่จะว่าไงใครจะไปหูแจ้งตาสว่าง ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ากิเลสมันหูแจ้งตาสว่างที่ไหนถ้ามันหูแจ้งตาสว่างก็ควรจะนำสารโลกที่มีกิเลสด้วยกันขนไปแดนพ้นทุกข์มาสั้นนานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้แล้วเป็นไรไปวะนี่ก็ไม่เห็นลายไหนว่ากิเลสมันเอาคนให้พ้นจากทุกข์มีแต่จะให้จมลงในทุกข์จมลงทุกข์ใครหลงตามเพลงของมันคนนั้นจมคนนั้นจมสดๆร้อนๆนั่นแหละยังขอให้ทุกท่านนำให้ถึงพิจารณาให้ถึงใจนะผมอุตส่าห์พยายามมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อน ทุกยากลำบากกันไหนก็ทนเอาทนเอาเวลานี้มันพูดเต็มหัวใจก็คือว่ามันไม่ได้เอาอะไรแล้วเวลานี้ธาตุขันก็หดเข้ามาย่นเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เล่นกับอะไรแล้วคือมันอ่อนตัวของมันหดเข้ามาย่นเข้ามาความเมตตานั้นยอมรับว่าเมตตาแต่เครื่องสนองความเมตตาคืออวัยวะส่วนต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือจะแสดงออกนั้นมันหดเข้ามาย่นเข้ามานั่นที่ทำให้เกิดเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนเป็นอันดับหนึ่งประชาชนเป็นอันดับที่สองต่อไปโดยลำดับๆจนกระทั่งทั่วแดนโลกธาตุเพราะไม่มีแดนใดที่จะพ้นจากทุกข์พอให้ถอนความสงสารนี้ออกมาได้พระพุทธเจ้าว่ามหาการุณิโกนาโถหิตายสบายนะทรงมีพระเมตตามหากรุณาธิคุณอันใหญ่และทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกหาประมาณได้ที่ไหนก็เพราะสัตว์โลกเลยเสวยทุกข์ทรมานมันมากต่อมากกว้างแสนกว้างไม่มีประมาณนั่นเองเอาสมมุติครอบเลยโลกสมมุตินี้เป็นประมาณของสัตว์โลกพระองค์ยังได้ทรงแนะนำสั่งสอนจนกระทั่งขณะจะปรินิพพานยังประกาศธรรมสอนภิกษุทั้งหลายใครยังมีข้อข้องใจสงสัยอะไรให้พูดมาเวลาจะหมดแล้วนั่นพอจากนั้นแล้วก็ดูความภิกษุทั้งหลายขึ้นเลยพิจารณาสังขารธรรมที่มีเจริญเกิดขึ้นแล้วหรือเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเท่านั้นด้วยความไม่ประมาทเถิดนะสังขารอะไรพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกในเวลานั้นประชาชนมีน้อยมากอย่างจะวงกษัตริย์เท่านั้นแหละมาอยู่เกี่ยวข้องมันไม่มากเลยแต่พระสงฆ์สาวกนั้นแน่ใจว่ามากที่สุดแล้วทรงสั่งสอนว่าโอวาทอันนี้สั่งสอนพระสงฆ์สาวกเนี่ยจึงหันนาดานิพิกเวอามันตโยอัตยามีโอพิกเวนี่วายธรรมสังฆาราปมาเรสัมปาเดถานี่สอนพระสงฆ์พิกเวพิกเวไม่ให้ประมาทเป็นพิจารณาความเกิดความดับของสังขารด้วยความไม่ประมาทสังขารสังขารอะไรสอนพระเรื่องสังขารทั่วไปก็ต่างคนต่างทราบต่างคนต่างพิจารณาอยู่แล้วสังขารมรรคสุดท้ายที่เข้าหัวเรียวหัวต่อเข้าได้เข้าเข็มคือสังขารประเภทใดสังขารที่เกิดภายในจิตตัวสมุทัยอันละเอียดนี่แหละพิจารณาตรงนี้ให้มันทราบชัดยังเข้าไปสู่จิตพังทลายลงไปภายในจิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเอาตรงนั้นเลยนั้นรู้แจ้งเห็นชัดขึ้นนั่นแล้วก็ปิดพระโอษฐ์
ปรินิพพานทรงทำหน้าที่การปรินิพพานด้วยความองอาจกล้าหาญอาชาในไม่มีใครเกินศาสดาของโลกแล้วไม่มีการหวั่นไหววันอะไรภาษาธาตุภาษาขันธ์ถัดวันหาอะไรไว้ลวดลายในวาระสุดท้ายให้สมความเป็นศาสดาองค์เอกแล้วก็เข้าปฐมฌานทุติยฌานจนกระทั่งสัญญาเวทายตนิโรธแล้วย้อนกลับลงมาจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพานไม่มีสมมุติเลยปฐมฌานก็เป็นสมมุติรูปฌานก็เป็นสมมุติอรูปฌานก็เป็นสมมุติทานออกองค์กลางนิพพานแล้วนั่นพระอนุรุทธะว่าที่นี่นิพพานแล้วนิพพานแล้วของพุทธเจ้าหมดหวังเหรอฮะสวากาลธรรมจัดไว้เพื่ออะไรเพื่อนิพพานนั่นแหละเพื่อนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปนั่นแหละฮะทรงเสวยนั่นแหละทวารเสวยฮะว่าไงเสวยมุติสุขโลกมีสมมุติก็ต้องมาพูดว่าเสวยมุติสุขฮะพูดแล้วเจอเข้าไปมันก็รู้เองการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรพูดไปพูดไปก็รู้สึกเหนื่อยมึงก็หวังเรามึงเขาแคบเขาแคบเข้าอันที่สี่ตัววิจารณ์มากนะพูดอุบายนำสั่งสอนก่อนนะวันกุดวันด้วนเข้าไปมาถึงด้วยวันรู้จะย่ำดีอ่ะมันนิ่งมากขึ้นเรื่อยๆด้วยวันแล้วก็ย่ำดีมากขึ้นมากขึ้นเพื่อวันนี้ไปกว้างอยู่นะวันนี้นะวันนี้รู้สึกไปกว้างขวางเลยไปเพื่อแย่งโลกธาตุเลยวันนี้ไปกับพ่อเพราะไปกว้างขวางเลยโอ้อาจารย์กังก็พูดเก้าที่ผมอาจารย์กังจริงๆนะโอ้สามารถรู้ถึงไปหมดเลยธรรมะเกิดจากความรู้ความเห็นมาเป็นคำสอนโลกโลกไหนที่ควรเกิดคำประเภทใดก็นำคำประเภทนั้นมาสอนมาสอนมาสอนว่าลึกลับก็สอนแบบลึกลับใครจะไปความรู้จะไปเรื่องฟ้าเรื่องแผ่นดินเหมือนพระพุทธเจ้าวะเรื่องความรู้เรื่องสมมุติว่าไงเรื่องฟ้าเรื่องแผ่นดินสอนได้หมดเราเรียนการกำกับกำยาได้มาก็เท่านั้นเหรอแตกกระจายไปอย่างนั้นไม่ได้เรียนมาข้างนั้นพุทธเจ้าเรียนระดับธรรมชาติผมรู้คงเห็นไปหมดรู้คงไงเห็นยังไงจะมาเจ้ายังมาพูดมาได้วะนั่งนึกยับเกินกว่าที่นำมาสอนโลกของเราจึงสอนเฉพาะที่ควรแก่โลกเราอยากโลกมันรุ่งเราฟังไม่อยากไม่ฟังไม่ได้มันก็เพียงเปิดไว้ว่าจำเครื่องปืนไปสองพวกเทวยาเนี่ยเพียงเปิดไว้ทางนั้นถึงเทวยามีอยู่ประเภทนึงเราไม่ว่ากว้างของขนาดไหนผมพูดผืออะไรโอ้หรือป่าประมาณได้ไหมใครไม่เคยเห็นใครไม่เคยรู้ความรู้แบบพระพุทธเจ้าใครไม่เคยมีใจแบบพระพุทธเจ้าใครไม่เคยครองใครไม่เคยเป็นนั่นโลกไม่เคยมีถามแกยกกระชากไม่เคยมีมันก็ความรู้ประเภทคือนั่งเกาะไม่มีพระเจ้าทรงไว้หมดนะทางการของโลกคือแม่นยำแม่นยำของเอาขิงที่รู้ที่เห็นมาสอนไม่ใช่แบบเรื่องดาวเกาหมาพอจะผิดจะพลาดไปมันหดลงเรื่อยๆนะผมไม่อยากอะไรก็ไปเลยดูให้พอเหมาะผมคงอยู่คนเดียวอย่างผมอยู่ดูพอถึงวันก็ว่าไม่เคยไม่เห็นผิดว่ะความต้องการสงสารอยู่ก็เครื่องมือมันไม่อำนวยด้วยเวลาเราพักเข้าพักผิดนี่ก็อาจจะจำอะไรเหมือนกันนะมาพูดตามหลักธรรมชาติของจิตเวลามันเข้าพักผิดดับมันหมดเลยลมหายใจ
หายเงียบไปเลยฟังดิหมู่บ้านนี่เป็นนะพูดให้เต็มปากเลยอย่าว่าตั้งแต่สมัยภาวนาอยู่นั่นเลยแม้ทุกวันนี้ก็ไม่มีลมหายใจถึงขนาดนั้นหวั่นลงไปเบาลงไปเบาลงไปคำว่าไม่มีคือมันไม่รับทราบกันเลยนี่ว่างไงค่อยอ่อนลงอ่อนลงเบาลงเงียบหายเงียบไปเลยมันหายเงียบวันนี้ยังเหลือแต่นั้นเราพูดได้ยังไงพูดไม่ถูกเหมือนก็เรียกว่าครอบโลกธาตุที่นี่นั่นธรรมชาตินั่นพูดไม่ถูกเรื่องจะมาพูดเนี่ยพูดได้แต่เพียงว่าครอบโลกธาตุสั้นไม่หมดแล้วเราหายใจตัวของเราก็ไม่มีเลยมันก็อาจจะไม่อัศจรรย์จะอัศจรรย์อะไรเพียงในท่านในขันมันมีอยู่นิ่งก็เป็นอยู่งั้นจะว่าไงให้พูดว่ายังไงอีกมันเป็นยังไงก็ว่างั้นสิว่าพวกกันเองฟังคนอื่นก็ไม่ว่าแล้วถ้าเราไม่เป็นบ้าเขาก็จะว่าเราเป็นบ้าเขาก็จะเป็นบ้าอีกแหละหูคุณหูหนวกตาบอดฟังปัญหาอะไรอะไรจะอัศจรรย์เท่าจิตขอให้มันหลุดพ้นไปดูสินะว่างั้นเลยนะโอ้สรุปทางเรื่องจริงนะผมพูดจริงนะมองไปไหนนี่ทุกวันนี้นะยิ่งอ่อนกำลังอะไรสงเคราะห์ไม่ได้นี่มองไปไหนนี่แหมมันอดสรุปทางเรื่องไม่ได้แต่ก็อยู่ภายในเหมือนไม่รู้ไม่ที่เพราะไม่ใช่เป็นความหิวโหยนี่วะพอที่จะอยากพูดอย่างนั้นอยากพูดอย่างนี้ตามความรู้ความเห็นความเป็นน้องจิตวะรู้ไปเห็นไปอย่างนั้นความหิวมันก็ไม่ได้มาบีบบังคับเราให้อยากพูดอยากจะอะไรนี่ไม่มีนี่เมื่อควรจัดการเวลาสถานที่อะไรมันก็ออกเองตามธรรมชาติถ้าไม่ควรนู่นเข้าลิ้นชักหาเนี่ยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีเวลาว่างนะความพิจารณามันเกี่ยวกับโลกธาตุสัมผัสสัมพันธ์มันอยู่ตลอดเวลาพักธาตุพักขันธ์พักสนิทมันสนิทของมันจริงๆเงียบหมดเลยเรามาใจเงียบก็ค่อยเบาลงขันความปรุงความแต่งอะไรแล้วนี่นะนี่เลยระงับไปหมดเลยนะเรียกว่าขันไม่ทำงานนี่เราเอาสมมุติอะไรมาพูดเหรอที่นี่นั่นตรงนั้นที่ตรงจะว่าแปลกหรืออัศจรรย์ก็ตรงนั้นนะนี่เรายังเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้คือสมมุติสิ่งนี้คือสมมุติหนึ่งก็เวลาขันมันทำงานมันยิ่งแย่ยิ่งแย่ของมันอยู่นี่พอมันระงับหมดไม่มีอะไรทำงานเลยมีแต่ธรรมชาตินั้นคืออะไรนั่นนี่สิสำคัญนะลมหายใจก็เริ่มแรกผมก็ค่อยแผ่วเบาลงนะหลังขานก็เริ่มระงับแล้วระงับความปรุงเนี่ยสำคัญสัญญาความหมายอะไรมันจะไปพร้อมกันอะค่อยลงไปเบาลมหายใจเบาเข้าไปจนจะไม่ปรากฏสุดท้ายหายเงียบมันก็คงมีของมันอยู่นั่นแหละมันก็ทำงานของมันอยู่นั่นแต่มันไม่มาสัมผัสกับจิตคือมันเลยการสัมผัสกันแล้วเมื่อลมหายใจหมดในความรู้สึกจึงได้บอกนั่นเองแต่มันหมดจริงๆมันก็คิดว่ามันไม่หมดตรงจะละเอียดที่สุดของมันละเอียดมันไม่ปรากฏในความรู้สึกเลยสิอะไรแล้วก็ดับไปพร้อมมันหมดเลยนี่มันเป็นยังไงสิอันเมื่อขันไม่เข้าเกี่ยวข้องแล้วเป็นพักขันว่างั้นเลยล่ะพูดไม่ถูกอัศจรรย์ขนาดนั้นพูดไม่ถูกเลยนะเรื่องจิตต้องทำนี่
พราะนั้นพระพุทธเจ้าผมทอดพระทัยสิแต่จะรู้ใหม่ๆเกิดความจิตสังเวชน้ำพระเนตรไหลน้ำพระเนตรก็เรื่องขันขันกระเพื่อมเนี่ยก็เรื่องของขันมันก็มีของมันจะไม่น้ำพระเนตรล่วงได้ไงก็เรื่องของขันล่วงสมมุติใช่ไหมล่ะวิมุตติเป็นวิมุตตินั่นจะมาเกี่ยวข้องกันได้หรือขันมันก็เป็นสมมุติเมื่ออะไรแม้แต่ถูกควันไฟมันก็ยังออกของมันนั่นเดี๋ยวกระเทียมไปป้ายนี่สักหน่อยสิเดี๋ยวน้ำตาลก็พังออกมาเรื่องของขันมันก็เป็นขันล้วนของมันอยู่นั่นมีอะไรมันจะแสดงมันได้มันก็แสดงเต็มเม็ดเต็มหน่วยของมันแล้วขันนะเดี๋ยวจิตบริสุทธิ์มาเป็นขันได้หรือขันเป็นขันจิตบริสุทธิ์เป็นจิตบริสุทธิ์อย่างที่ว่าพระพุทธพระอรหันต์ท่านไม่ฝันอย่างที่ผมเห็นในบุพสุขานี่ผมได้อ่านผมไม่ลืมนะพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันนะโอ้ความฝันเป็นเรื่องของขันนี่แหละใช่ไหมล่ะนั่นทำไมจะฝันไม่ได้พระอรหันต์ขันของท่านก็เหมือนขันของเรานี่เราเป็นได้ทำไมท่านเป็นไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าจิตจะเข้ากระเทือนจิตหรือไม่เท่านั้นนั่นต่างกันมันจะไปบีบบังคับเอาหมดจนกระทั่งขันไม่ให้ทำงานไม่ให้ฝันไม่อะไรไปเลยได้หรือขันเป็นขันความหิวความกระหายมันมีเหมือนกันมันไม่เข้าถึงใจก็รู้มันอยู่อย่างนั้นอยู่ว่าไงเมื่อใจรับผิดชอบอยู่มันแสดงขึ้นมาอะไรมันก็รู้จากความรับผิดชอบของใจไม่ใช่คนตายอยู่วะนอกจากมันเข้ามาหมดอย่างที่ว่าอย่างที่เคยพูดให้ฟังหดเข้ามาหมดไม่มีอะไรเหลือเลยความรับผิดชอบที่สร้างตัวสารพันร่างกายในประสาทส่วนต่างๆมันหดเพิบเข้ามาไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปหมดหูเลยหนวกไปแล้วนั่นพอจิตเข้ามาความรับผิดชอบเข้ามาเท่านั้นอันนั้นมันก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปในขณะนั้นพอความรับผิดชอบนี้สร้างออกไปมันก็รับทราบอีกนะตาก็เริ่มฟ้าขึ้นมาหูก็เริ่มได้ยินสุดท้ายก็เห็นก็ได้ยินนะก็เห็นรู้กันอยู่เนี่ยอาการของมันก็รู้กันอยู่มันจะว่าไงพูดมันไม่เป็นแล้วก็พูดยังไงมันก็อย่างว่าแล้วที่เด็ดมันจะถูไถไปอีกไม่เชื่อไปอีกว่าไงโอ้มันเร็วจริงนะกิเลสนี่เร็วมากนะมองไม่ทันนะเมื่อไหร่มันเหนือมันแล้วมันจะไปไหนวะไม่รู้ขอให้เหนือมันจะไปไหนวะมันยกมาทั้งโคตรมันเห็นมาที่ว่าจะเห็นมันทั้งโคตรรู้มันทั้งโคตรว่างั้นเลยว่าไงจะมามันไม่มีอะไรจะพูดถูกนะเพราะมันเป็นสมมติทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่สมมติเนี่ยติจะชมอะไรมันก็เลยไปหมดมันมาอยู่ในความติความชมนี่สิติก็เป็นสมมติชมก็เป็นสมมติไม่ถูกธรรมชาตินั่นมันไม่เป็นมันก็อย่างว่านะถูกไม่ถูกมันก็เดาคาดเดาหมายไปนั่นนะมันเป็นก็แค่อย่างเดียวแล้วจะคาดหาอะไรเนี่ยอะไรจะพอดียิ่งกว่าธรรมชาตินั้นบางคนก็ยิ่งอ่อนลงอ่อนลงภาคปฏิบัตินี่พี่โอ้มันต้องเด็ดนะข้าที่เด็ดนี่ไม่เด็ดไม่ได้นะเด็ดจริงๆจนกระทั่งกลัวเจ้าของนะพี่นาย้อนหลังนี่ผมกลัวนะกลัวเจ้าของที่ทำมาแล้วนะคือทุกวันนี้มันไม่มีอะไรจะมีกำลังอย่างนั้นแต่เรื่องความมุ่งมั่นมันก็ไม่มีกำลังวังชามันก็ไม่มีอย่างนั้นอันนั้นมันมีหมดพร้อมความมุ่งมั่นกำลังจิตมากเท่าไหร่มันยิ่งผึ่งเจ้าของจะตายมันก็ไม่สนใจนะนั่นอันนี้มีกำลังมาจากไหนไม่มีกำลังจิตก็ไม่มีจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่มีก็บอกว่าอย่างนี้เวลาไม่มีก็บอกความมุ่งมั่นก็ไม่มี
แล้วความเพียรของอุตสาห์พยาวจะเอามาจากไหนมันหมดไปตามๆกันยังเหลือแต่ร่างอยู่เฉยๆว่างทุกวันนี้มีแต่ร่างเฉยๆนึกว่ากิเลสมันโอ้โหไม่ใช่ของเล่นมันละเอียดละอ่อนนู่นตอนสติปัญญาอัตโนมัติตามกันนู่นถึงได้รู้กิเลสละเอียดมากขนาดไหนธรรมดานี้ปฏิปัญญาถึงขั้นนี้ที่เดี๋ยวมันอยู่ขั้นนั้นมีมันก็ไม่ทันมันก็ยังไม่รู้พอมันถึงมันทันกันแล้วมันปิดไม่อยู่แล้วเรื่อยมันสวมรอยนี่มันเร็วจริงหมดกำลังจริงผมกับกิเลสนี่สู้กิเลสนี่สู้ขนาดว่าเอาตายเขาว่าเลยจ้ะไม่มีแบ่งสู้แบ่งรับไว้เลยนะเอาเกลียดถึงขนาดนั้นนะถึงเวลาที่จะมอบไปเลยก็มอบเลยกำลังใจมันพาให้มอบนะพุ่งเลยวิญญาณย้อนหลังไม่ลืมเนี่ยมันเป็นสัจธรรมมันไม่เป็นความจำมันเป็นความจริงมันไม่ลืมที่มันฝังลึกความเพียรขนาดไหนมันฝังลึกมากเดียวว่าทำอย่างเอาเป็นเอาตายเขาว่านทำด้วยความจงใจจริงๆมันจะไปลืมได้ไงเพราะฉะนั้นพระแม่อุจารย์เตือนเราท่านถึงเตือนเพียงนั่นแหละท่านรู้นิสัยนี่มันผาดโผนมากเห็นไหมกิเลสไม่อยู่กับร่างกายนะนั่นมันอยู่กับใจนะฟังสิกิเลสมันอยู่กับร่างกายนะกิเลสอยู่กับใจนะท่านว่าคือเราเวลาเราหักโหมมากๆนั่นเว้นคืนหนึ่งสองคืนขึ้นหาท่านแล้วขึ้นไปทีไรมีแต่นั่งตลอดรุ่งมาแล้วนั่งตลอดรุ่งมาแล้วทียิบเข้าไปท่านก็เตือนนะสิท่านรู้นิสัยผมนิสัยผาดโผนสอนท่านจึงสอนแบบนั้นนะไม่สอนธรรมดานะโอ้ยฉลาดมากจริงนะกิเลสไม่อยู่กับกินนะกิเลสอยู่กับร่างกายนะดังนั้นท่านก็ยกสารถีฝึกม้ามาให้เราฟังทีนี้นิ่มก็มีแล้วในตำราสารถีฝึกม้าเนี่ยธรรมะตัวไหนมันผาดโผนโจรทะยานมากธรรมะมันอย่างหนักไม่ควรได้กินหญ้าไม่กินไม่ควรได้กินน้ำให้มันกินเอาจนมันอยู่ในเงื้อมือแล้วทีนี้ค่อยผ่อนหนักผ่อนเบากันไปธรรมะตัวฝึกหัดได้ง่ายมันก็ไม่ได้จำต้องเดือดทรมานถึงขนาดนั้นเนี่ยท่านก็พูดมาเดินลำดับลำดาเพียงเท่านี้ท่านไม่พูดมากนะฉะนั้นเราเข้าใจทันทีเบื้องต้นท่านเสริมเลยที่เบื้องต้นพอเราพูดจบลงมันต้องอย่างนั้นสิเอาฟาดลงไปที่นี่ร่างกายอัตภาพร่างกายนี้มันตายหนเดียวมันได้ตายถึง5หนว่างี้เอาฟาดลงไปที่นี่ได้ที่แล้วนั่นเป็นไปหาท่านคืนแรกนะคือนั่งตลอดรุ่งคืนแรกมันได้ของอัศจรรย์เราไปหาท่านท่านก็ขึ้นอย่างนั้นเลยนี่ขึ้นเป็นคืนแรกเอาลงที่นี่เอาลงทั้งวันได้ที่แล้วเอาร่างอัตภาพร่างกายไม่ได้แตกถึง5หนแล้วมันแตกหนเดียวเท่านั้นแหละท่านว่าโอ้มันไม่ลืมนะทั้งนี้ก็ทั้งจะกัดจะเห่าท่านเหมือนเป็นเจ้าของหมาว่างั้นเถอะนะพอท่านยุ่งนี่ก็มีกำลังใจใหญ่โตนะขนาดด้วยเย้แต่มันคืนไหนก็คืนนั่นนะไม่มีพลาดเลยนะเพราะเอาตายเขาว่าเนี่ยเอาอะไรมาพลาดจิตที่ไปเพ่นไม่ได้นะถ้าลงได้ขนาดนั้นแล้วออกไม่ได้เลยจิตนี่ต้องฟัดอยู่ข้างในออกเพ่นไม่ได้เด็ดขาดนู่นฟังสิมันบังคับขนาดไหนมันถึงว่าคำว่าเด็ดขาดมันเด็ดขนาดนั้นนิสัยถึงวันนี้ได้ลงสละชีวิตต่อกันแล้วอันนี้จิตนี้จะไปเป็นท่านไหนไม่ได้เป็นขาดนู่นน่ะเอาอันถึงนี้หมุนอยู่ในภายในนี่เป็นยังไงทุกขนาดไหนมันก็ต้องอยู่ในนี้ออกไปไม่ได้มันก็ไม่พ้นที่จะลูกของอัศจรรย์ผึ่งลงเต็มที่โอ้อัศจรรย์ได้ทุกคืนเป็นแต่เพียงว่าช้าเร็วต่างกันถ้าคืนไหนอากาศมันร้อนนี่นะคืนนั้นพิจารณายากมากนะร่างกายบอบช้ำมากเดียวนี่แหละที่
มันตายหมดตั้งแต่เนี่ยตะโพกลงไปเนี่ยมันตายหมดเนี่ยก็พอคืนแค่นั้นแหละก็จะลงได้มันบางทีตั้ง6ทุ่มยังลงกันไม่ได้นะนู่นน่ะดูสิฟาดจนหัวค่ำถึง6ทุ่มยังลงกันไม่ได้มันจับมันเหมือนว่ามันผิดมันพลาดของมันมันไม่ไปไหนนะคิดเพราะถูกบังคับขนาดนั้นแล้วมันหักไม่ชัดไม่แจ้งอยู่ในภายในตัวของมันน่ะความทุกข์ก็ยิ่งโหมตัวเข้ามาโหมตัวเข้ามาโหมมามากแต่มันยิ่งฟาดลงเลยสติปัญญานี่เป็นธรรมจักรถอยไม่ได้เวลามันลงแล้วมันก็หมดแล้วเรื่องเหล่านี้มันไม่มีเหลือแล้วทุกข์เลยแต่ก่อนจนมันจะลงได้ที่มันบอกช้ำมาซะจนจะตายทั้งเป็นแล้วน่ะนี่วันเช่นนั้นน่ะวันบอกช้ำมากนะวันไหนมันพิจารณาเข้าไปมันจับติดพับงั้นวันนั้นลงได้เร็วคืนหนึ่งลง 2-3 หนสว่างถอนขึ้นมาเอาอีกพิจารณาอีกถอนขึ้นมาไม่นานนะทุกข์จะเกิดจริงพอจิตถอนขึ้นมาใหม่ไม่มีแล้วทุกข์หายเงียบหมดเลยพอถอนขึ้นมาไม่นานละทุกข์จะเริ่มเกิดอีกพิจารณากันอีกแต่สำคัญที่อุบายพิจารณาเรื่องทุกข์อย่างนี้เราจะไปเอาของเก่ามาใช้ไม่ได้นะมันต้องเป็นของใหม่แม้จะซ้ำของเก่าก็ตามต้องให้เป็นอุบายใหม่ที่สดๆร้อนๆว่างั้นถึงขึ้นมาแก้กันนี่จะเอาอุบายเก่าที่เคยได้มาแล้วมาใช้ไม่ได้เลยมันเป็นปริยัติมันเป็นอะไรสัญญาไปแล้วมันไม่เป็นความจริงนี่อันนี้สำคัญมากนะพิจารณาให้เห็นอริยสัจแจ้งชัดให้ลงถึงขีดถึงแดนของจิตนี่มันเราจะเอาปัญญาที่เคยใช้แล้วไปมาใช้อีกไม่ได้เลยต้องปัญญาขึ้นใหม่สดๆร้อนๆสดๆร้อนๆหากจะซ้ำของเก่าก็ก็เป็นความสดๆร้อนๆเป็นของใหม่แก้ได้มีเดียวที่ว่ามันไม่พลาดเลยถ้าลงในนั่งตลอดลุ่งไม่มีคืนไหนพลาดเลยต้องเห็นแดนอัศจรรย์ทุกคืนยังได้กล้าหาญพูดเลยที่เวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะเวทนานี่รู้มันหมดแล้วมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเรานะเรื่องทุกนี่นะวางมันท้าทายขนาดนั้นเพราะมันรู้กันจริงๆนี่เหตุนี้เองที่ว่าไปเป็นอยู่ทั้งกระหงบนทองโรคหัวใจมันก็เอานี่แหละไปโผล่ขึ้นเวทนาเหล่านี้เราเคยพิจารณามาแล้วนั่นทีนี้ก็เป็นเวทนาที่เวลาจะตายเหลือเนี่ยเอาเวลาไหนก็ไม่หนีจากเวทนาที่มันเคยเป็นนานๆมันเข้าเลยแหละสงครามมันไม่ถอยอ่ะเพราะมันเคยพิจารณาแล้วนี่ถอยยังไงวะคิดว่าย่อหย่อนไม่ได้มันไม่ได้ย่อหย่อนนะจิตนี่มันเคยสู้กันแล้วนี่หมุนติ้วกันเลยเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนมันแทงตรงไหนมันตามเข้าไปพิจารณาเข้าไปเรื่องเป็นเรื่องตายไม่มาสนใจละสนใจแต่เรื่องความจริงให้รู้ให้เห็นไม่รู้ให้เห็นฮั่นทุกข์มากจริงๆเนี่ยทุกเวลาเริ่มรู้คุกคามนี่ก็ทุกแบบหนึ่งทุกทั้งร่างกายทั้งจิตใจเลยท่านทุกเวลามันก้าวเดินทั้งวันเลยแล้วเป็นสติปัญญาตัวนมันแล้วมันก็ทุกอีกแบบนึงไม่ถอยจะหมุนติ้วจนจะตายอีกแล้วก็ดีอ๋อว่ะนี่ไม่พอดีแล้วเรามันเวลามันเป็นที่แรกผมก็ไม่ลืมนะมันเป็นที่แรกเนี่ยแม่อัศจรรย์นี่คืนโลกคืนสงสารโอ้โหเจ๋งนะอวิชชานี่ที่ว่าเป็นของอัศจรรย์นี่นะมันสง่างามมันอิอ้อยมันอิ่งอะไรโอ้ขนาดนี้เท่าไหร่วะนี่มันติดจนได้นะเวลามันผ่านไปแล้วมากลับมาเห็นอวิชชาเหมือนกับกองขี้ควายทั้งกองอย่างที่นั่นที่มันต่างกันขนาดไหนฟังดิติดก็ติดอวิชชานั่น
ว่าเป็นของเลิศของวิเศษทนุถนอมอยู่นั้นรักษาแล้วจนจะเป็นจะตายไม่อะไรมาแตะได้เลยแต่มันมีข้อสังเกตของมันอยู่ตลอดนะมันถึงจับมันได้เหรอสิบนเวลามันผ่านนั้นไปแล้วมันกลับมาเห็นอวิชชานี่เป็นกองขี้ควายทั้งกองได้นี่มันที่มันต่างกันยังไงกับธรรมชาตินั้นถึงขนาดที่โอ้โหออกอุทานบางทีสำคัญที่มันเป็นขนาดแล้วดูอันธรรมชาตินี่กับโลกทั่วไปนะนี่ก็อีกอันหนึ่งนะโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้เราจะสอนใครได้สอนใครใครก็จะหาว่าบ้าไปหมดโลกไม่มีอย่างนี้นั่นโลกไม่เป็นอย่างนี้โลกไม่รู้อย่างนี้ความเป็นอย่างนี้ความรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราไปสอนโลกใครจะยอมเชื่อเขาจะหาว่าบ้าไปแล้วนั่นโอ้ทำไงเอาอะไรไปสอนโลกมันเหมือนกับสุดวิสัยของโลกที่จะอาจเอื้อเวลาเป็นในปัจจุบันนะมันยังไม่ได้ตีกระจายไปถึงปฏิปทานะมันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่จะเห็นว่าอัศจรรย์อยู่นั่นสอนใครจะสอนได้เป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าอั้นตู้เลยนะนี่มันจึงย้อนไปหาพระพุทธเจ้าที่ทรงทำคนขวาทำความคนขวายน้อยเนี่ยมันวิ่งหากันเองนะเหมือนมาปิดตันเลยเมื่อมันไม่แยกออกไปทางด้านปฏิปทาให้กว้างขวางไปนะดูเฉพาะปัจจุบันที่มันเป็นอยู่นะที่เป็นเหมือนว่าไม่จะไม่มีใครสามารถได้เลยเป็นอย่างนี้ผู้ใดจะฟังเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดโอ้เคยพูดอะไรได้เป็นอย่างก็อยู่ไปกินไปพอถึงวันเท่านั้นพอแล้วนั่นมันลงไปงั้นนะยังไม่พูดอะไรให้ใครฟังเหมือนก็เป็นสิ่งที่สุดวิสัยถึงขนาดนั้นนะเวลาเราดูในวงปัจจุบันที่มันเป็นอยู่นั้นเฮ้ยมันก็มีนั่นขึ้นมาเมื่อนั้นมันกระจายออกถ้าเป็นของสุดวิสัยที่ใครจะรู้ได้แล้วทำไมเราถึงรู้ได้ล่ะเราก็จะเป็นเทวุเทวดามาจากไหนล่ะเหมือนมนุษย์ทั่วไปแล้วหน่อยรู้ได้รู้ได้เพราะอะไรนั่นที่มีกระจายนะเพราะอะไรก็เพราะปฏิปทานั่นออกแล้วนี่มันก็เมื่อมีปฏิปทาเครื่องดำเนินรู้ได้เพราะอะไรมันก็วิ่งถึงกันทันทีแล้วดำเนินมันยังไงมันก็รู้หมดมันก็เมื่อมีปฏิปทาอยู่สอนปฏิปทาเครื่องดำเนินทำไมจะรู้ไม่ได้นั่นมันรู้ได้สิเพราะทางก้าวเข้ามามีอยู่นั่นที่มันจึงคลี่คลายออกอ๋อได้จริงได้นั่นนี่มันวิ่งถึงเรื่องของพระพุทธเจ้านะพระองค์ทรงต้องความขวายน้อยก็คงจะเป็นปัจจุบันจากนั้นก็กระจายออกไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินเราจึงมีเกียรติพระไทยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกจากนั้นก็พรหมจรรย์กาก็ขึ้นที่นี่นะถ้ามาพรหมราตนาแล้วเป็นระดับสองแล้วจึงมีเกียรติพระไทยแล้วที่จะสอนโลกแล้วมันขนาดนั่นจังแล้วธรรมดาแล้วมันไม่ใช่วิสัยเลยนี่จังเวลาก้าวไปเดินไปเดินไปมันพอเหมาะพอดีกันนั่นแหละที่มันจะเข้าถึงขอให้เดินดำเนินตามที่อุบายท่านสอนเถอะนะมันจะก้าวไปถึงนั้นแล้วไม่ไปถึงไหนแล้วแต่ธรรมดาคิดเฉยๆนี่โอ้เหมือนกับไม่ใช่วิสัยว่างั้นเลยที่จะไปรู้ได้เหมือนว่าปิดตันเลยพอปฏิปทาแย่เข้าไปนี่มันก็เบิกกว้างออกมันคิดถึงเรื่องว่าทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ไหนขึ้นภูเขาเรากรนั่นนี่ขึ้นไปไหนผู้ทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนเวลามาเจอเขาอย่างจังๆแล้วมันอยู่ที่นี่อยู่ที่หัวใจอุบายเรานั่นก็ถูกหมดป่าเขาเพื่ออุบายก็เป็นปฏิปทานนะพอเราไปเจออันนั้นเป็นอย่างแท้จริงแล้วมันปฏิเสธหมดสิทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ไหนผมมักจะมีธรรมเตือนขึ้นมานะแต่มันรู้มันไม่ทันยึดเอาไม่ทันเตือน
อย่างนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เตือนตอนที่ว่ามีจุมีต่อมนั้นก็เตือนนั่นถ้าเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็นั่นนี่ที่จิตสักถือว่างั้นมันก็ผึ่งก็ตรงนั้นเลยนะนี่ท่านเสียไปแล้วเราก็งงเป็นบ้าอยู่คนเดียวไอ้จุดยังไงต่อมไงนายังว่าไปก็จุดที่ผ่องใสนั่นเองจะเป็นจุดอะไรก็จุดนั่นแหละมันเป็นจุดเป็นจุดในความสว่างจุดในความผ่องใสมันเป็นจุดธรรมะท่านพูดนี่ถูกต้องนะเราผุดขึ้นมาเนี่ยเราอัศจรรย์จิตโอ้โหจิตตรงนี้ทำไมถึงอัศจรรย์มันนักหนาคืออัศจรรย์วิชานี่แหละว่าเรื่องนี้สงบไปเดี๋ยวเราก็ผุดขึ้นมาโดยไม่คาดไม่ฝันถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบว่างันแทนที่เราจะจับเอาจุดนั่นจุดผ่องใสนั้นมาเป็นเป้าหมายของการพิจารณามันกลับงงเป็นบ้าไปเด้มันถึงออกไม่ได้สิอันนี้ก็เห็นความโง่ของเจ้าของนะเวลามาแก้จุดนั้นจริงๆก็จุดนั้นจริงๆอันนั้นพังไปแล้วมีจุดที่ไหนแน่ก็อย่างนั้นนี่เนี่ยนั่นแล้วก็ที่ตอนที่มันจะเป็นน้ำมันนี่ก็มันก็แปลกอยู่มันเมื่อมันไปของมันหมดพิจารณามันหมดแล้วมันก็มาวิพากษ์วิจารณ์วินิจฉัยจิตเพราะมันมีคำว่าเศร้าหมองมันมีตามอาการของจิตที่ละเอียดมันให้รู้จนได้ทุกข์ก็มีรู้จนได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้มันรวดเร็วมากมันทันกันมันรู้ทีแสดงเหมือนลักษณะเฉาๆขึ้นมาเศร้าหมองนิดๆขึ้นมาแล้วก็ผ่องใสแล้วก็เศร้าหมองขึ้นมาครับเศร้าหมองแล้วก็ทุกข์มันก็มีขึ้นมาของมันเดี๋ยวละเอียดเหมือนกันนั่นแหละพอๆกันกับสภาพมันนี่มันเอานี่เราไปพิจารณานะนี่จิตดวงเดียวนี่ทำไมมันเป็นได้หลายอย่างนักนะนั่นที่นี่นะเดี๋ยวว่าเศร้าหมองเดี๋ยวว่าผ่องใสทำไมจิตดวงเดียวมันจึงเป็นไปได้หลายอย่างนักนะเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์เนี่ยมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะนี่วินิจฉัยแล้วนะนี่วินิจฉัยธรรมชาติที่รู้นี่มันหันเข้ามาแล้วนั่นพอวินิจฉัยอย่างนี้จิตสงบลงไม่ปรุงไม่แต่งอะไรแล้วก็ผุดขึ้นมาแล้วทีนี้นั่นอย่างนั้นนะผุดขึ้นมาก็จังเลยนะถูกต้องเลยนะคำว่าเศร้าหมองก็ดีฟังดิมีขึ้นนะขึ้นอย่างไม่คาดไม่ฝันเหมือนกันกับมีอยู่ไม่ต่อมละแบบเดียวกันละพูดขึ้นมาคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีว่าคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีวางกันนะคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีทำทั้งสองเงื่อนนี้เป็นอาตานะว้าทำทั้งสองเงื่อนนี้เป็นอนัตตานะว่าเท่านั้นแหละนะพอนี่สงบลงไปจิตก็อยู่กลางกลางจะว่าพิจารณาอะไรก็ไม่ใช่นะนิ่งอยู่กลางกลางจะจ่ออะไรก็ไม่เชิงทำงานอะไรก็ไม่ใช่นะอยู่ระหว่างกลางแล้วก็ผึ่งขึ้นมามันเป็นเหมือนมะพร้าวสองหน่อออกมาจากกลามะพร้าวอันเดียวกันนี่นอนหนึ่งเป็นเรียกว่าเป็นสมมุติเป็นอนัตตาอัตตากับอนัตตาเป็นคู่กันเหมือนอย่างนั้นเหมือนเป็นเครื่องเปรียบในเวลาเหมือนมะพร้าวสองหน่อออกมาจากกลาอันเดียวกันแล้วมันก็เป็นความเข้าใจในขณะนั้นทันทีเลยระหว่างอัตตากับอนัตตาระหว่างสมมุติกับอะไรกับสมมุติมันเป็นแง่ต่างกันนั่นมันก็ผึ่งเลยผึ่งก็อันนี้เหมือนกับคว่ำลงไปเลยนะที่หน่อมะพร้าวเนี่ยมันก็คว่ำทางปลายมันลงเพิบไปแล้วกันทั้งกะลามะพร้าวทั้งหน่อมะพร้าวผึ่งไปคว่ำกันหมดเลยอ
ต็มที่พอมันลงนั้นเต็มที่แล้วขณะนั้นทำงานหยุดลงแล้วนั่นทีจริงโอ้พูดไม่ถูกนะเป็นขณะของมันมันเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่ว่ามันคว่ำวัตจักรหรืออะไรที่หน่อมะพร้าวคว่ำปุ๊บลงไปมันเป็นเครื่องหมายหนึ่งมันขณะที่มันหมุนเวลาเพิบเดียวนั่งมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรพูดไม่ถูกมีแต่ความอัศจรรย์เกินคาดกองขี้ควายไม่ทราบหายไปไหนไปพร้อมกันเลยกองขี้ควายหายไปพร้อมกันโอ้โหมันเป็นกันแล้วอันที่ตรงที่อัศจรรย์แล้วก็เกี่ยวข้องกับอะไรๆจะสอนใครได้มันเป็นในวงปัจจุบันมันท้อใจเลยที่จะสอนใครอะไรก็ไม่ทราบจะสอนยังไงไม่มีทางนั่นที่แรกมึงบอกว่าไม่มีทางจะสอนตรงขนาดนี้แล้วใครจะไปรู้ได้เห็นได้มันก็มาพิจารณาอยู่ตรงนี้ซะก่อนจากนั้นมันจึงกระจายไปหาปฏิปทาเครื่องดำเนินมาโดยยกเจ้าของยกตัวเองเป็นที่ตั้งขึ้นก็เมื่อวันเป็นสุริยสายแล้วเหตุใดจึงรู้ได้เห็นได้ก็เราเป็นมนุษย์เหมือนมนุษย์ทั่วไปมันเป็นเทวดาหรือเทวดามาจากไหนวะทำไมรู้ได้เห็นได้รู้ได้เห็นได้เพราะอะไรนั่นมันจึงเร่งปฏิปทาหาปฏิปทาแล้วมันจะไปเปิดโล่งออกอ๋อเอออย่างนี้ได้ไงถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นั้นมันจะไม่นานนะผมจะเป็นตั้งแต่นู่นจะเป็นตั้งแต่ตอนมีจุมีต่อมนะไปเล่าถวายท่านน่ะสิท่านก็จะใส่ปุ่มก็ตรงนั้นเลยมันเราก็จะใส่ตรงนั้นก็มันมีเท่านั้นนี่ฮึก็นั้นแล้วตัวรู้ตัวใส่เลยตัวต่อมก็ตรงนั้นเลยดิพิจารณาก็ไปสิจึงจะว่างั้นมันว่ายังไงมานั่นแหละตัวเทวทัตกันอยู่ครับท่านก็จะว่านั่นแหละตัวเทวทัตตัวนั้นไม่เอาลูกพิจารณาไปสิอยู่เอ้าจิ้มจะชิบหายก็ชิบหายไปสิวะเอาตัวนั้นมันแตกกระจายไปว่างั้นมันก็จ่อปึ๋งบางทีมันก็ไปเลยแล้วเร็วเร็วแล้วละพอเท่านั้นละเร็วละที่